ต่อไปก็อยู่ในความสงบคือมีสติสำรวมกายสำรวมใจเพื่อเป็นภาชนะสำหรับรองรับคุณงามความดีที่เรียกว่าบุญที่เราทั้งหลายได้มาบำเพ็ญบุญเป็นประจำเพราะบุญนั้นย่อมมีผลให้เกิดความสุขความเจริญบุญข้อหนึ่งที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงได้พาประพฤติปฏิบัติและบำเพ็ญมาคือธรรมสวรรณาใหม่บุญเกิดขึ้นจากการฟังธรรมธรรมเดชนาใหม่บุญเกิดขึ้นจากการแสดงธรรมเพียงแต่เราตั้งใจฟังโดยความเคารพพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ให้ความสำคัญมากจึงจัดเข้าในบุญกิริยาวัตถุเพราะการฟังธรรมนั้นเป็นเหตุให้เราทำจิตใจของเราให้มีความเห็นถูกต้องตามทางอันเป็นประโยชน์ให้บังเกิดผลความสุขความเจริญผู้ที่มีความรู้ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงที่สุดคือมรรคผลนิพพานนั้นจะต้องอาศัยการสดับตรับฟังแม้พระสารีบุตรที่พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงยกย่องว่าผู้เลิศด้วยปัญญาแต่ก็ไม่สามารถจะค้นคว้าให้ได้บรรลุมรรคผลด้วยปัญญาตามลำพังขององค์ท่านเองจะต้องอาศัยได้ยินได้ฟังจากอริยสาวกจึงได้รู้ธรรมเข้าใจในธรรมเกิดศรัทธาความเลื่อมใสมีความเพียรความพยายามอันชอบเกิดขึ้นในองค์มรรคขึ้นมาความเพียรชอบความพยายามชอบในองค์อริยมรรคก็เป็นคุณธรรมอย่างสำคัญยิ่งพระพุทธเจ้าจึงจัดความพยายามความเพียรนี่เป็นอริยสัจในมรรคอริยสัจคือหนทางการปฏิบัติเป็นสายกลางเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาการงานใดๆถ้าขาดกำลังคือความเพียรแล้วยากที่จะบรรลุถึงซึ่งความสำเร็จหรือสมบูรณ์บริบูรณ์ได้เพราะฉะนั้นความเพียรพยายามเป็นคุณธรรมอันหนึ่งสำหรับผู้ที่เดินทางและสำหรับผู้ที่ทำการงานหรือประกอบกิจการงานใดๆไม่ว่าทางโลกไม่ว่าทางธรรมไม่ว่าการงานการเรือนในครอบครัวไม่ว่าการงานส่วนรวมผลงานได้มาจากความเพียรและพยายามอันชอบในทางพระพุทธศาสนาพระองค์จัดเข้าในมรรคคือหนทางอันเป็นสายกลางเรียกว่ามัชฌิมาหรือท่านจัดเข้าในโพธิยะขยะโพธิขยะธรรมในสมมติฐานคือเพียรชอบเข้าในธรรมะที่ผู้ปฏิบัติเจริญให้มากแล้วย่อมบรรลุถึง
ซึ่งธรรมเบื้องสูงคือที่สุดเรียกว่าตรัสรู้ในทางธรรมเพราะเหตุนั้นความเพียรใครอยากให้เราชาวพุทธทั้งหลายควรศึกษาให้เข้าใจชัดว่ามีคุณประโยชน์ต่อตัวเราอย่างสำคัญอย่างไรเพื่อจะได้นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันความเพียรชอบที่พระพุทธเจ้าพระองค์วางหลักไว้โดยย่อๆเพื่อจดจำง่ายและสะดวกในการนำมาใช้อนุรักษณาประทานหรือข้อต้นท่านว่าสังวรประทานเพียรสำรวมกายไม่ให้ใช้กายไปในทางที่ผิดที่ให้เกิดโทษเป็นเวรเป็นภัยแก่เราผู้กระทำนี่ให้เพียรสังวรกายสังวรวาจาในการพูดไม่ให้ใช้คำพูดไปในทางที่ผิดเรียกว่ามิจฉาวาจาเพื่อให้สังวรระวังละมิจฉาวาจาและเพียรพยายามเจริญสัมมาวาจาเมื่อเราจะพูดแล้วก็พูดไปในทางที่ชอบประกอบไปด้วยประโยชน์นี่เรียกว่าสังวรประทานคือเพียรสังวรสำรวมปะหานะประทานเพียรละสิ่งที่ไม่ดีที่มีอยู่ประจำกายประจำวาจาและประจำจิตใจของเราที่เราได้กระทำไว้แต่อดีตเมื่อเรายังไม่รู้ไม่ยังไม่ได้ยินได้ฟังยังไม่ได้รู้ธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือยังไม่ได้ใกล้ชิดพระพุทธเจ้าหรือสาวกของพระพุทธเจ้าหรือไม่ได้ใกล้ชิดบัณฑิตหรือไม่ได้ฟังธรรมของบัณฑิตเราก็ย่อมมีความหลงความเข้าใจผิดเป็นธรรมดาได้กระทำสิ่งที่ไม่ดีมาแล้วอย่าเก็บไว้ในจิตในใจให้เพียรพยายามละไม่ให้ระลึกถึงสิ่งที่ไม่ดีที่เคยกระทำแล้วทั้งเราและทั้งคนอื่นกระทำให้แก่เราสิ่งที่ไม่ดีถึงแม้ว่าเป็นอดีตที่ล่วงไปแล้วก็ยาวนานก็ตามถ้าเราไม่ละเราไม่ตัดขาดสิ่งไม่ดีเหล่านั้นก็จะตามให้ผลให้เกิดวิบากความเศร้าใจความทุกข์ใจขึ้นในจิตใจของเราไม่มีที่สิ้นที่สุดถ้าเราไม่เพียรพยายามตัดออกเพื่อไม่ให้จิตไปยึดมั่นในสิ่งที่ไม่ดีที่ทั้งที่คนอื่นเขาทำให้แก่เราหรือเราเคยทำให้แก่คนอื่นเมื่อเราละยังไม่ขาดเราระลึกขึ้นให้สิ่งที่ไม่ดีนั้นมาครอบงำจิตใจของเราสัมผัสสัมพันธ์ในตัวของเราครั้งใดใจของเราก็เศร้าหมองเป็นทุกข์ขึ้นมาเสียใจขึ้นมานี่กรรมไม่ดีที่ให้ผลได้อย่างนี้กรรมไม่ดีติดตามได้อย่างนี้สิ่งใดที่เรา ได้ทำไว้ด้วยจิตใจเหมือนกับเราเขียนไว้ในใจของเราลบได้โดยยากเหมือนคอมพิวเตอร์ที่เราป้อนข้อมูลสิ่งใดเข้าไปแล้วถ้าเราไม่เอาออกเมื่อกดไปถูกปุ่มนั้นมันก็จะต้องออกสิ่งที่ไม่ดีมาอยู่ร่ำไป
ให้เราได้รู้สึก สัมผัสในสิ่งที่ไม่ดีทำให้เกิดทุกข์เกิดความเศร้าหมองอันเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องการได้เนื่องด้วยเหตุนี้ผู้ที่ทำความดีนะควรจะละความไม่ดีด้วยบางคนชอบทำบุญทำกุศลแต่ไม่ละบาปบางคนชอบแต่สิ่งที่ดีๆแต่ไม่ละความชั่วยังสะสมว่าความชั่วเพราะเหตุที่เข้าใจผิดเพราะเราไม่ได้ศึกษาให้รู้ความจริงว่าความชั่วก็เป็นความชั่วที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้อนิริยสัจธรรมความไม่ดีที่เราชอบทำโดยรู้เท่าไม่ถึงการพระพุทธเจ้าไม่ได้จัดว่าทุกข์โดยตรงความไม่ดีที่พระพุทธเจ้าสอนให้ละนั้นเป็นสมุทัยถ้าไม่ได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าหรือไม่ได้พิจารณาธรรมที่ได้ฟังแล้วหรือไม่ได้ปฏิบัติตรวจตามแล้วเราก็จะเห็นสมุทัยว่าเป็นสิ่งที่เราพอใจเราชอบใจให้เกิดความเพลิดเพลินให้เกิดความมัวเมาให้เกิดความอยากเพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่เราชอบไม่ใช่เป็นสิ่งที่ทุกข์เหมือนกับในผลที่จะเกิดขึ้นเพราะเหตุนั้นจำเป็นจะต้องศึกษาให้รู้เข้าใจว่าทุกข์มูลเหตุที่ให้เกิดนั่นเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ชั่วร้ายเป็นสิ่งที่ให้เรามองเห็นว่าดีว่าพอใจเกิดความพอใจแต่ผลที่จะออกมาให้เกิดทุกข์ตามภายหลังมันอยู่คนละช่องและคนละเวลาเพราะฉะนั้นคนไม่มีปัญญากว้างหรือคนไม่มีปัญญายาวอาจจะมองเห็นแคบๆเพราะฉะนั้นคนจึงหลงทำกรรมที่เห็นว่าดีที่เห็นว่าชอบเมื่อทำลงไปแล้วภายหลังได้รับความทุกข์ใจเสียใจเป็นเวรเป็นภัยขึ้นมาสิ่งเหล่านี้ยังมีอยู่ในโลกเป็นจำนวนมากนับวันแต่จะทวีขึ้นมาโลกได้รับความกระทบกระเทือนได้รับเวรได้รับภัยอันตรายต่างๆจากปวงชนมนุษย์ด้วยกันที่กระทำขึ้นมาที่สร้างขึ้นมาด้วยต้องการความดีต้องการความสุขแต่หารู้ว่าความต้องการที่ตนตั้งใจจะทำนั่นเป็นสมุทัยคือปัจจัยให้ทุกข์เกิดเพราะเหตุนั้นเราชาวพุทธควรเพียรพยายามศึกษาเรื่องสมุทัยเพื่อเราจะได้ละให้มันเด็ดขาดอันเป็นปัจจัยให้ทุกข์เกิดเมื่อเราเห็นสมุทัยเป็นปัจจัยให้ทุกข์เกิดชัดตามความเป็นจริงแล้วในการปฏิบัตินั้นมาปฏิบัติมาระลึกมองดูที่ทุกข์ใครมากที่อันเป็นผลมาจากสมุทัยนี่เราควรศึกษาให้รู้ในหลักที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าทุกข์ควรกำหนดรู้นี่กิจของทุกข์กิจของอริยสัจเราควรรู้ให้ทั่วให้ถึงให้ตามความเป็นจริงเราก็รู้ด้วยถึงว่าทุกข์นี้มาจากสมุทัยที่เรียกว่าตัณหาเราได้รู้จักแต่ชื่อเวลามันเกิดขึ้นแล้วมักจะไม่รู้จักไม่ทันเพียงแต่จำที่ท่านเรียกไว้สมุทัยก็สิ่งที่เราเพลิดเพลินเราด้วยอำนาจแห่งความพอใจโดยอำนาจแห่งความหลงยึดมั่นสำคัญว่าสิ่งเหล่านั้นจะให้ความสุขแก่เราจริงๆรูปที่ชอบใจเสียงที่ชอบใจกลิ่นที่ชอบใจรสที่ชอบใจโผฏฐัพพะที่ชอบใจนึกว่าจะได้ความสุขแก่เราจริงๆยึดมั่นถือมั่น
สะสมสิ่งเหล่านี้แสวงหาประโยชน์สิ่งเหล่านี้ผลที่สุดผลประโยชน์สิ่งเหล่านี้ขัดกันนี่ก็จะสร้างเวรสร้างภัยเพราะรูปเหล่านั้นไม่เที่ยงนี่เป็นโทษที่พระพุทธเจ้ามองเห็นโทษท่านไม่ได้มองดูที่ความที่ใจชอบที่ตาเห็นหูได้ยินสิ่งที่เราเห็นเราชอบใจนั้นมันไม่เที่ยงรูปมันก็ไม่เที่ยงเสียงก็ไม่เที่ยงกลิ่นก็ไม่เที่ยงรสก็ไม่เที่ยงเมื่อสิ่งเหล่านี้ไม่เที่ยงแล้วมันกระทบกระเทือนถึงจิตที่เราไปยึดถือเราชอบใจเพราะพลัดพรากจากสิ่งที่เราชอบเพราะจากสิ่งที่เราพอใจเพราะมันหมดไปหมดไปด้วยเหตุปัจจัยอันใดถ้าหากมีผู้ใดผู้หนึ่งมาเบียดเบียนชาติเอาไปบุคคลผู้นั้นกลายเป็นศัตรูฆ่าศึกต่อกันอีกเพราะฉะนั้นความสุขที่ได้จากรูปที่เราชอบจากเสียงที่เราชอบจากกลิ่นที่เราชอบจากรสที่เราชอบโผฏฐัพพะที่เราชอบก็ถูกไม่เที่ยงความสุขเหล่านั้นก็เปลี่ยนแปลงไปกระทบกระเทือนจิตใจเราสร้างทุกข์ขึ้นมานี่ทุกมาจากสมุทัยอย่างนี้เมื่อเราพิจารณาเห็นทุกเห็นสมุทัยซึ่งเกี่ยวพันกันแล้วเราก็เบื่อหน่ายในรูปไม่ควรยึดมั่นเบื่อหน่ายในเสียงไม่ควรยึดมั่นในกลิ่นไม่ควรยึดมั่นในรสไม่ควรยึดมั่นในสัมผัสที่ถูกต้องกายไม่ควรยึดมั่นเมื่อมันมีมาแล้วพระพุทธเจ้าก็ให้รักษาคุ้มครองดูแลไม่ให้หลงไหลใช้ไปในทางที่ผิดเอาไว้เป็นครูเครื่องกำหนดที่พระพุทธเจ้าให้ความจำกัดให้เราพิจารณาเดินทางปัญญาให้เห็นว่าความเกิดนี้ไม่ใช่เพื่อความสุขความเกิดนี่เป็นทุกข์ในองค์อริยสัจทุกขสัจความแก่เป็นทุกข์ความเจ็บป่วยเป็นทุกข์ตลอดถึงความตายเป็นทุกข์เราควรกำหนดรู้เมื่อเห็นทุกข์ของความแก่ความตายแล้วความเกิดเป็นอะไรจะไม่ทุกข์ด้วยหรือคนส่วนใหญ่ชอบจะเกิดชอบจะช่างนั่นช่างนี่ติดยึดมั่นในภพของตนที่มีอยู่หาทราบว่าสิ่งที่เรายึดมั่นภพที่มีอยู่นั่นเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงกามภพที่เรายึดรูปยึดเสียงยึดกลิ่นยึดรสที่มีอยู่นั้นมันไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นทำให้เป็นทุกข์ถ้าเราไม่มีปัญญาถ้าหากเราอบรมจิตใจทำให้สมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยความเพียรอันชอบพยายามอันชอบสร้างความเห็นชอบตามความเป็นจริงในอริยสัจแล้วความเห็นของเราก็ย่อมมั่นคงแน่วแน่สามารถถอดถอนสมุทัยที่เราเคยหลงไหลแต่ก่อนเพราะมาเห็นทุกข์ชัดแจ้งจิตเมื่อไม่ต้องการทุกข์ทุกข์อยู่ในสิ่งอันใดสิ่งนั้นก็ต้องยอมเสียสละต้องตัดออกเหมือนกันในแพทย์มาตรวจพบโรคร้ายแรงอยู่ในอวัยวะส่วนไหนจะลุกลามเข้าไปใหญ่ถึงส่วนใหญ่ให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตก็ต้องยอมเสียสละส่วนนั้นตัดทิ้งถ้าไม่เป็นอันตรายอย่างอื่นถ้าให้เกิดประโยชน์แก่
ส่วนใหญ่ชั้นใดก็ดีสมุทัยถึงแม้ว่าจะเป็นรูปจะเป็นของที่ชอบใจเสียงเป็นสิ่งที่ชอบใจกลิ่นเป็นสิ่งที่ชอบใจรสเป็นสิ่งที่ชอบใจน่ารักน่าปรารถนาโผฏฐัพพะสิ่งที่ชอบใจแต่เราพิจารณาแล้วถ้าหากว่าเรายึดมั่นถือมั่นมอบจิตมอบใจให้ความสุขในสิ่งเหล่านี้โดยส่วนเดียวแล้วเพราะรูปเสียงกลิ่นรสนั่นย่อมไม่เที่ยงย่อมให้เกิดทุกข์เพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้ยึดธรรมคือปัญญาความเห็นอันตรงถูกต้องแล้วพยายามละสมุทัยทำความรู้ทุกข์ให้สมบูรณ์บริบูรณ์ชื่อว่าเราได้ดำเนินมรรคปฏิปทาที่ถูกต้องขอให้เราทั้งหลายสิ่งเหล่านี้สำเร็จด้วยความเพียรพยายามชอบการได้ฟังครั้งเดียวเราก็จดจำได้ส่วนความเพียรนั้นเราจะต้องพยายามทุกวันทุกเวลาความเพียรที่จะต่อเนื่องกันนั้นก็ต้องประกอบไปด้วยสติความระลึกชอบด้วยความจิตด้วยจิตติดตั้งชอบด้วยคุณธรรม3อย่างคือเพียรชอบระลึกชอบตั้งจิตชอบเป็นคุณธรรมที่สำคัญยิ่งในมัชฌิมาปฏิปทาซึ่งเป็นอริยสัจเรียกว่ามรรคสัจผู้ใดพยายามศึกษาและปฏิบัติรู้เห็นแจ้งประจักษ์ในธรรมส่วนนี้แล้วเชื่อตามรู้ตามเห็นตามเกิดความเชื่อตามปฏิบัติตามบุคคลผู้นั้นก็ชื่อว่าเป็นสาวกผู้เชื่อฟังคำสอนพระพุทธเจ้าการดำเนินปฏิบัติด้วยความพยายามอันชอบก็จะได้ถึงจุดหมายปลายทางได้ความสงบทั้งปัจจุบันและเบื้องหน้าจะได้สติปัญญาอันชอบยิ่งขึ้นไปจะได้ละสมุทัยให้เด็ดขาดจิตใจก็จะได้เข้าถึงซึ่งความบริสุทธิ์หมดจดจากมลทินจะเรียกว่ากิเลสเครื่องเศร้าหมองเราก็ได้ปฏิบัติตามหัวใจทำคำสอนของพระพุทธเจ้าใน3ข้อที่เราทุกคนได้ทราบและได้จำไว้ว่าละความชั่วทำความดีทำจิตของตนให้ผ่องใสทำเหล่านี้ก็จะได้สมบูรณ์บริบูรณ์แก่ตัวของเราชื่อว่าเราได้ตั้งอยู่ในธรรมปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงยกย่องสรรเสริญว่าผู้ปฏิบัติชอบย่อมได้รับผลประโยชน์คือเกิดปัญญาวิชาวิมุตติขึ้นมาพ้นจากทุกข์ไปทั้งปวงเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วกำหนดจดจำไว้ให้ดีตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามก็จะได้ประสบผลเป็นความสุขความเจริญจากนี้ไปตั้งใจรับพร